คุณบอกว่าคำสั่งห้ามก็คือห้ามเนาะมันเป็นบาปสำหรับมุสลิมผู้ชายมุสลิมนั้นจะมีข้อกำหนดไว้ว่าเขาจะต้องปิดตั้งแต่สะดือของเขาจนถึงที่หัวเข่าของเขาครับผมเพราะนั้นเขาจะเห็นผู้ชายที่เป็นมุสลิมส่วนมากนั้นจะมาใส่กางเกงขาสั้นเว้นแต่อาจจะมี5ส่วนนี่คือเป็นบทบัญญัติของศาสนาบัญญัติปนบัญญัติไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของละกาเนาะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องละกาก็จะเป็นเรื่องของการปนบอกว่าคำสั่งห้ามก็คือห้ามเนาะไอ้ผลที่ตอบตามตอบมาทีหลังก็เป็นเรื่องนึงเพราะฉะนั้นผู้ชายอิสลามคือต้องใส่กางเกงลงจากหัวเข่าไปครับผมแล้วก็ใส่เสื้อเหรอเสื้อก็ขอให้มันปิดนะครับผมปิดสะดือได้ก็โอเคแล้วครับผมเนาะผ้าคลุมอิหยาบนี่คือเราเป็นมุสลิมใช่ไหมคะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยปกปิดร่างกายให้เรียบร้อยให้มิดชิดถ้าเราแต่งตัวไม่มิดชิดก็ไปเป็นที่ล่อแหลมให้กับสายตาคนอื่นเขามองมามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะคือมันเป็นบาปสำหรับมุสลิมได้แค่3อย่างคือใบหน้าฝ่ามือแล้วก็รองเท้าแค่เท้าแค่นั้นนะคะผู้ชายนั้นถูกส่งเสริมให้ไว้เขาแล้วก็ขีดหนวดครับผมนะไว้ส่งเสริมให้ไว้เขาและขีดหนวดนี่คือแบบอย่างแบบฉบับของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม